So hello everyone and welcome to the channel. In today's video we are going to do a reaction video for Mossbang's vlog episode 13. So please don't forget to like, subscribe, share, leave a comment, let me know how you liked it. This episode is called When Moss Takes Bang to Meet Her his mother. What will happen? I at least hope it's his, not her. Okay, never mind. Released 1 year ago, having needing 300,000 views, 13,000 likes. Yeah, and 221 comments currently. And when the commercials are over, we can finally begin. Anything away. อย่างไรเนี่ยมาหาแม่แล้วนะครับทุกคนหลังจากไม่เจอแม่นานไอ้โนมาโตเธอมาอีกคนอ่ะเฮ้ยใหญ่มากว้าวเกรงใจสามชิ้นจะสามาขายบอไม่ได้แวะมาได้อ่ะต้องจองเราแบบตั้งใจจะมาจริงๆสวัสดีครับเอ้าที่เรานัดกันคือเธอจะพูดก่อนก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สมุทรปราการทุกคนมาหาแม่นะฮะตอนนี้ก็มาตามแม่ที่ตลาดคือแม่ผมเนี่ยเป็นคนชอบมาตลาดมากมานานมากไม่กลับบ้านสักทีแล้วหมอเล่าเรื่องแม่ฟังเยอะมากเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในไลฟ์ได้ได้ได้คือแบบมันมีเรื่องเยอะมากตอนนี้ก็มาตามนางมาอยู่ที่ตลาดนะฮะทุกคนแต่ตัวดียังตัวดีแล้วต้องมาหาแม่ความเหนื่อยไม่เคยเจอหมดไปแสนนึงแล้วมั้งล้านนึงขายบ้านมาซื้ออุดหนุนเขาเลยไปเรื่อยI love these markets. Oh, cactuses! พอเราเดินไปตลาดแม่บอกว่ากลับแล้วนะเอาอยู่บ้านก็เลยได้ส้มกับขนุนมานะครับนี่มาเดี๋ยวคิดถึงอะไรขนาดนี้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิดถึงเอาบอกฝากันเหรอคิดถึงไหมครับฮะคิดถึงไหมเนี่ยนี่แม่ผมนะครับทุกคนมาหาแม่แล้วนะครับทุกคนหลังจากไม่เจอแม่นานก็คิดถึงไหมพูดดิคิดถึงแอะคิดถึงทางการอีกแล้วคอนแกรทูเลชั่นก็มามีทุกที่ทุกบ้านเลี้ยงปลาไว้ทุกคนแล้วไม่ได้แบบมาดูเลยก็แม่ล้างน้ำตลอดนะฮะมีลูกปลาด้วยปลาคลอดลูกตัวเล็กมากดูดิเอาละแม่เอาอันนี้คือกินเหล้าเหรอไอ้ลงมุดโต๊ะไอ้เปิดร้อนมากเลยน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากเลยครับ10เต็ม10เลยเดี๋ยวไปกินให้ดูกินกับหอยแล้วจะเป็นยังไงนี่อันนี้ก็เป็นสุกมากเลยสุกมาเป็นแบบนี้เลยครับแม่แกะให้กินนะครับผมนี่อร่อยมากพ่อเป็นคนไปหาแม่เป็นคนทำใช่ส่วนพี่เป็นคนทำน้ำจิ้มผมเป็นคนทานโอเคครับแล้วไม่ได้กินเลยหรอเอ๊ะตัวนี้คืออะไรอ่ะพี่แบงค์สนใจลูกเลยดิว่าไงครับปั่นลิ้นเร็วอร่อยมากโอเคไปกินต่อทุกคนปะแต่พอคัดปุ๊บแม่แกให้เพิ่มบอกว่าอร่อยปุ๊บแม่ทำไม่หยุดเลยทีเนี้ยแล้วสุดแกะปูแล้วสุดแกะปูนี่นะครับซากอารยธรรมกินนิดเดียวให้กำลังใจนิดเดียวไม่มีจริงให้ฉันเก็บคนเดียวเหรอก็ได้ก็ได้เราเล่นเดี๋ยวเก็บไปพอสมมือรอบปุ๊บเรารู้สึกว่าทำไมยังไงก็ได้ไหมให้มือรอบแล้วมันจะรอบทุกครั้งไปหลังตาถ่ายโพลารอยด์นะครับก็ให้แม่ด้วยให้เราด้วยให้พ่อด้วยนะครับคนละใบ3ใบใช่หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับทุกคนก็เราเนี่ยได้กินอาหารทะเลจากบ้านแม่มาเนาะใช่ครับอร่อยมากแล้วเราก็แบบคุยกันคำว่าเอ้ยทริปนี้เราไม่ไปทะเลหรออะไรเงี้ยไม่ความตั้งใจคือไม่ได้กะจะมาถ่ายมองเบียวเลยแค่จะไปหาแม่มอสเฉยๆก็ได้ถ่ายไว้ขำๆแต่ว่าเราอยากถ่ายไว้จริงๆอ่ะเหตุผลที่ผมถ่ายก็คือมอสอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกอดแม่เราก็เลยไม่ชอบแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กอดแม่เป็นเราคือบ้านมอเป็นบอกรักกันแล้วก็แบบสื่อสารความรักด้วยการแบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่การกอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ทำเป็นมาถ่ายดีกว่าแล้วก็ให้หลอกให้มอสก่อนพอถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆก็ใช้ได้นี่นะดูไม่แย่หรือยังไงดีก็คิดว่าแบบชวนกันมาทะเลก็เลยชวนมาทะเลเล่นก็ลองเสิร์ชดูอะไรเงี้ยคือเราไปทะเลมากันหมดแล้วเนาะใกล้ๆเราเนาะใช่ครับพัทยาชลบุรีอะไรเงี้ยบาเพชรบุรีต่างๆสมุทรสงครามสาครเนาะก็ไปหมดแล้วก็เออระยองเรามาแล้วนะแต่ว่าเรายังแบบไม่เคยไปทะเลของระยองเลยใช่เราก็เลยคิดว่าไประยองกันดีไหมมอสถามว่าไประยองกันดีไหมเรามันมอสแบงค์สไตล์อยู่แล้วไปไหนไปกันมันก็ไปสิครับโหนี่ทุกคนอันนี้คือทางบ้านพักของเราคือมันดึกนิดนึงเราก็เลยแบบว่าค่อนข้างน่ากลัวนิดหน่อยแต่จริงไม่น่ากลัวโหบ้านเราคฤหาสน์บ้านเราหลังคฤหาสน์แต่จะบอกว่าอันนี้ที่ต่อรถเฉยๆแต่บ้านจริงเล็กเดียวมากี่คนอ่ะมากี่คนอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยมาไหมเฮ้ยจริงปะเนี่ยเป็นไงเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเธอฉันกดผิดเนี่ยเฮ้ยใหญ่มากจริงนี่อาหารมื้อนี้ของเรานะครับก็จะเป็นไข่พะโล้กับหมึกย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสุดปังนี่ก็คือจะมีเมนูให้สั่งนะครับนี่เป็นเมนูของทางที่นี่ก็โทรไปเลยนะฮะแล้วความปังคือเราสั่งขนมเล่นๆเขาบอกให้สั่งเลยก็ได้มาเล่นๆเราก็สั่งล่อนช่องชิวๆใช่ไหมก็ชิลก็ชิลสั่งรสช่องชิลๆไม่ได้แบบจะกินอะไรเยอะกินขำๆแกล้งนี่ๆแล้วสิ่งที่ได้มาก็นี่ว้าวแกงแกงหยังแกงแซ่บมากินมาขายบ่มากินข้าวกันดีกว่าไปครับHead and shoulders. Okay. Nevěděl jsem, že máš lupy. So many beds. I mean, I am hardly expecting when there is going to be sleeping more people in their room. Who is going to be there? ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นฮะตอนประมาณ6 โมงเช้าแต่ตอนนี้9 โมงแล้วแหมเดี๋ยวขออนุญาตปลุกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปดูเรือชาวประมงนะครับประมาณ9 โมงตอนนี้9 โมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปนะครับแซ็คตื่นแล้วเนี่ยอุ๊บแล้วทีนี้ไปแล้วนะ You seem to be okay. ตอนนี้ก็มากินข้าวด้วยสภาพสลึมสลือนะครับกินข้าวริมทะเลนะฮะทุกคนกินอะไรอ่ะอันนี้เป็นเบรกฟาสต์ของทางโรงแรมนะครับก็จะมีข้าวผัดมีไข่มีแบบออมเล็ตอะไรมากมายไอ้มันตื่นกันนิดหน่อยเลย เดี๋ยวขอกินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันWhat a breakfast. เมื่อคืนนะครับจะบอกว่าพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บภาพก็ตัดเลยภาพตัดเลยง่วงมากมันเลยทำให้เช้านี้แอบง่วงนิดนึงเพราะผมกินยาแก้แพ้ไปทะเลกลายเป็นแบบนั่งอยู่ริมทะเลแต่แบบยังไม่ตื่นเต้นเลยง่วงยังไม่ตื่นโอเคLike bank specifically you look like you are not in the way มาเล่นเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงไปเล่นหรอกวันนี้เราไปชิวๆก็ถ้ามีอะไรต่อจากนี้ถ้ามีอะไรแบบเราจะมาบอกดีกว่าว่าอยากให้พูดไม่ถูกพูดไม่ถึกพูดไม่ถึกโอ้ว้าวนี่นะครับก็จะเป็นสมาคมประมงพื้นบ้านกลุ่มวังแก้ว
ทีเขาอิ่มก็แวะลงมาดูปูนิดนึงครับทุกคนใช่ที่ตรงนี้เขาจะแบบว่าเขาจะเอาปูเอาปลาเอาอะไรต่างๆมาลอกตรงนี้ถึงทีนี้เราจะไม่ได้จริงจังว่ามาเที่ยวเฉยๆนะฮะก็แต่ก็อยากดูอยู่ดีนี่นะครับที่เขาไปจับมาได้เต็มอวนนี้เขาก็จะแกะแล้วก็เอาไปใส่ในกะละมังนั้นนะครับผมน้องคือเราเห็นน้องปูวิ่งวิ่งเอาชีวิตรอดอยู่ตอนนี้เราไปช่วยน้องก่อนคนเอาไปปล่อยแล้ว That is cute อย่าบอกเขานะคนเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาด่าเรา I wouldn't want it to nip me but it's really cute เอาไปแล้วเอาไปแล้วWow, unrecognizable from rocks. อันนี้เป็นหาดส่วนตัวนะครับก็จะไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรก็คือเป็นที่ที่ชาวประมงนะครับเอาขึ้นมาคัดเลือกปูคัดเลือกของธรรมชาติที่ไปตกมาได้เก็บมาได้นะครับมึงเห็นอะไรสักอย่างอุ้ยอันนี้เป็นนายเงือกเหรอเงือกหนูเป็นเงือกหนูเหรอพอดีรู้จักหมู่บ้านเงือกชื่อว่าเบ้ไหมฮะอะไรอ่ะชื่ออะไรนะเบ้เด้อเป็นภาษาเงือกฮะเนี่ยขอจับตัวหน่อยว่าลื่นไหมอุ้ยพูดทำไมให้พูดอะไรตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่หาดทรายของเรานะครับหาดทรายตะกี้เป็นหาดหินไงที่เราพูดบอกว่าตะกี้เป็นหาดหินและมีหาดนี้เป็นหาดทรายก็เดี๋ยวกำลังไปนะครับทุกคนเดี๋ยวถึงแล้วไหนแกอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้Like by the sea, where are rocks? If you are not experienced or if you are not overly like skillful in these things, there is immediately a wound on your foot. So yeah, I'm kind of not big a fan of them, but it's kind of, you know, like compared to the you have.Sand beaches everywhere on pictures. Rock ones, they are not so frequent. So if you experience it, it's as well like nice to watch. It's something different compared to what usually media and commercials try to force your way. And it's really uncomfortable to be on. Whoa.เป็นไงชอบทะเลไหมบรรยากาศดีคนก็เยอะอยู่นะคนก็พอมีนะแต่ส่วนมากจะเป็นครอบครัวแล้วเธอใช่เป็นที่ที่แบบว่าไม่ได้แวะมาได้อ่ะต้องจองเราแบบตั้งใจจะมาจริงๆเป็นที่ต้องตั้งใจมากๆใช่ต่อให้แบบอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยทุกคนมองมาแบบอยู่ข้างทะเลก็คนเดียวก็หายเพราะว่ามันดังว่าสู้สู้ ไม่ได้หรอไม่ได้ so much sincerity I would say เป็นเลลายสักอย่างอ่ะไม่รู้ปลาอะไรถ้าน้ำหมดนี่คือปลาตายThe view.
พลงนี้ขึ้นมาเลยนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไปฉะนั้นรอแล้วแค่นี้รอแล้วแค่นี้เหมือนกันในทิกต็อกหูยทะเลใหญ่อยู่นะคือทะเลใหญ่อยู่นะทะเลกว้างพูดจริงอ่ะขุดขึ้นมาเองเฮ้ยตรงนี้มูดดีมากเลยเธอไหนเอ้ยชอบตรงนี้ชอบตรงนี้นี่ตรงนี้มูดดีมากสวยมากแค่ตรงนี้นะแล้วก็มีน้ำตกลงมานิดนึงหูตรงนี้เออถ่ายหินนะไม่ได้ถ่ายเธอเฮ้ยมีพายเรือด้วยอ่ะคนอื่นพายเรือน่ารักมอดแรงพายเรือติดเกาะจบเรือความเหลือความแล้วว่ายน้ำไปติดเกาะอีกโอ้ว้าว yes ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงที่สมุทรปราการแล้วก็มาที่บ้านมอสแล้วเราก็ได้ทุเรียนมา2ลูกวันนี้เราก็เลยจะมาปอกทุเรียนให้กับแม่มอสกินกันนะครับผมไหนไหนไหนกินทุเรียนไหมเนี่ยโดดโดดโดดอย่าทำแรงมันเจ็บอึ๊บบนรถคือแบบมีแต่กลิ่นทุเรียนอะเราจำได้ปะที่เราเอาทุเรียนแม่เธอขึ้นรถแล้วกลิ่นทุเรียนมันอยู่ตรงนั้นอะ3เดือนประมาณ10ปีครับ ตอนนี้รถหมดอายุแล้วตอนนี้เหลือแค่ล้อยังมีกลิ่นอยู่เลยกลิ่นล้องงมากเอ้ยว้าวว้าวซึ่งเราสองคนอะตั้งใจซื้อทุเรียนมาเอ้ยไม่ๆๆอันนี้จานไม่สวยเก็บปิดละไม่มี ไม่อันเนี้ยจานที่ดีออริจินัลมีลายอันเนี้ยเป็นจานที่ไม่ดีเพิ่งรู้ว่าต้องมาล้างมือเลยอุ๊ยกินอะไรครับต่ออุ๊ยมีเป็นน้ำผึ้งไหมครับมันน้ำผึ้งอะไรนี่คือตัวต่ออ๋อหรอแล้วถ้าตัวต่อยังไงนะจิ้มเกลืออย่างนี้แล้วก็กินกับข้าวเหนียวไม่ใช่หรออุ๊ยปังมากเลยนี่บอกก่อนทุกคนนี่ชื่อว่าพี่มิวเหรอครับเป็นพี่แท้ๆของมอสเองนะครับคือลูกของผึ้งมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะพอมันโตขึ้นก็จะกลายเป็นผึ้งขอลองชิมหนึ่งชิ้นมันก็จะเป็นมันชิมอุ๊ยขอชิมหน่อยเค็มไปป่ะนะมันก็จะมันแปลกใหม่ความแปลกใหม่เข้าใจคำว่าปอกทุเรียนจนเผาขาดอุ้ยเธอขาดเยอะไปไหมอ่ะอันนี้คือเป็นงานเหมือนกันนะเป็นงานเกงช้างที่ซื้อมาจากภูเก็ตพอจำได้ว่าภูเก็ตอ่ะจะขายาวมากแล้วก็เป็นสีไข่ๆแบบนี้แล้วมันแตกแล้วคนน้องนั่นเสียชีวิตแล้วไม่โดยปกติอ่ะแตกมันควรจะแตกรูประมาณเนี้ยอันนี้คือแตกอะไรขนาดเนี้ยเรานั่งนี่ไงขัดสมาธิไงอุ้ยขอชิมก่อนได้ไหมขอชิมดีว่าลูกนี้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวฉันชิมให้ไหมเพราะว่าลิ้นฉันดีอยู่แล้ว no ไม่เดี๋ยวฉันลิ้นชิมให้โอ๊ยเอ๊ะเนื้อแปลกๆแต่ว่าเชื้อโรคไม่เห็นอยู่แล้วขอบคุณไอ้ของกินเนี่ยไม่เคยยอมกันเลยนะดูก่อนว่ามันรสชาติอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยจะให้กินไม่อร่อยก็กินไปเลยยังไงไม่อร่อยหรออย่ากินเลยทำไมอ่ะมันไม่อร่อยนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเปลือกแข็งมากแข็งหรอทุกอย่างอะไรไม่รู้เปลือกแข็งจังวะนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้มิ้นหนึ่งเท่านี้เลยถือว่าเยอะมากนะเอากล้องมาดูดิโอ้ยอย่าขี้เกียจดินี่ชิมหรอแกนี่มันขี้เกียจนะโอ้โหกล้าว่าคนอื่นเขาให้ชิมเนาะนั้นเรียกกินแล้วเอาอิ่มเนี่ยอันนี้ดูดิ คิดจะชิมคนเดียวเลยมั้งเป็นเชฟอยู่คนเดียวเหรอโอ้ยขวดหน้าแตงโซมชอบว่ามันไม่หวานอ่ะก็มันไม่ได้รสด้วยน้ำตาลเชื่อมไงเธอก็บ้านเธอรสด้วยน้ำตาลเชื่อมทุกเช้าเย็นนี่ก็เจ๊ปุ้ยน้ำตาลเชื่อมน้ำผึ้งอยู่แล้วนี่อัพเกรดผมอร่อยอร่อย
ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแบบได้เงินละเราจะรวยนะครับทุกคนจริงเรารวยแล้ว300 คือช่องเรายังเปิดรับเงินไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่สั่งเสื้อด้วยนะครับก็ขอโทษนะครับที่ล่าช้านะครับตอนนี้ก็แบบปวดหัวกับเรื่องโรงงานนิดนึงพอดีว่าตอนที่เราสั่งอ่ะมันเป็นช่วงที่โรงงานที่ผมทำประจำอ่ะเขารับเจ้าอื่นมาเยอะแล้วเหมือนเราเป็นคิวสุดท้ายเราก็เลยไปอีกโรงงานนึงโรงงานทำไม่ถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีเทลวุ่นวายก็พยายามตามอยู่นะครับมันก็ขอโทษนะครับที่แบบล่าช้านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีในไลฟ์แล้วกันก็ฝากติดตาม Instagram ด้วยเป็น MB วันทุกโกฟอร์แมตขึ้นให้นะครับมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นการพักผ่อนชิลๆนาทีเดียว3วิสั้นไปอย่างงี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วแล้วเป็นมุมแรงเหรอเป็นคลิปพักผ่อนสั้นๆกับครอบครัวหน่อยวะมาบ้านมอสครอบครัวครอบครัวจำไม่ได้เหรอเตียงกี่เตียงอ่ะร้อยเตียงนะก็พักผ่อนกับครอบครัวล่องหนของเรานะไม่ออกแบบนี้กลัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทักทายอีกรอบนึงก็เลยรอบอ่ะที่สำคัญถ้าใครอยากดูคลิปเราเป็นคลิปแรกๆต้องกดไลค์เก่งอยู่นะเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายครับแหมได้ไม่เก่งเลยเหรอกดพร้อมกันนะกดกระดิ่ง1 2 3กดกระดิ่งโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแม่เจอกัน EP หน้าละครับOkay, how did you enjoy this one, guys? I stated it, I mean it. I need to take them for my vacation. For now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned and bye-bye.